แก้มบุ๋มถึงเดือดโดนแม่ค้าหลอกขายหวยแถมแพงใบละ100สับส่งซ้ำไม่เจริญแก้มบุ๋มถึงเดือดโดนแม่ค้าหลอกขายหวยแถมแพงใบละ100สับส่งแบบนี้ไม่เจริญบอกเราก็ผิดที่ไม่ตรวจทานก่อนเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองเจอแบบนี้เป็นใครก็ต้องเดือดเมื่อดาราสาวแก้มบุ๋มปรียาด้าถึงกับหัวเสียรุนแรงเมื่อแม่ค้ารายหนึ่งหลอกขายลอตเตอรี่งวดเก่าของวันที่16พฤศจิกายน63ซึ่งเป็นงวดที่ออกไปแล้วก่อนหน้านี้แถมยังขายเกินราคาใบละ100บาทอีกต่างหากเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดงานนี้แก้มบุ๋มโพสต์ประณามแม่ค้ารายหนึ่งลงในไอจีโดยแก้มบุ๋มโพสต์ระบุว่าแรงมากพี่จุ๋มฝากซื้อตอนไปเที่ยวที่ภูเก็ตหน้าร้านตู้กับข้าวไม่เลิศเลยแม่เอาของงวดก่อนมาขายหลอกนักท่องเที่ยวแม่ค้าแบบนี้ไม่เจริญหรอกเราก็ผิดที่ไม่ตรวจทานก่อนเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองไม่เลิศขายร้อยหนึ่งแพงก็แพงยังหลอกอีกเลวมากถ้าอยู่ใกล้ๆจะตามไปดันเลยขอสับเบ้งงงงานนี้ใครที่มีลอตเตอรี่อยู่ในมือลองมาเช็คให้ดีก่อนหวดจะออกในวันพรุ่งนี้ไม่งั้นอาจมีเฮก็